หมอคิดอย่างไรกับการที่วัยรุ่นไทยสมัยนี้ถึงชอบมีเซ็กในวัยเรียนคะถามว่าชอบไหมนะครับผมว่าวัยรุ่นทุกนะครับทุกสมัยก็ชอบเพียงแต่วัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยโอกาสเปิดขึ้นเยอะวัยรุ่นสมัยเก่าเนี่ยกว่าผู้ชายผู้หญิงจะเจอกันยังไงต้องฝ่าด่านตั้งแต่หมาหน้าบ้านแม่ครัวคุณพ่อคุณแม่ก็จะคุยได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เพจกันเดียวถึงเลยโทรศัพท์มือถือไปเจอกันประกอบกับว่ามีอะไรครับมีหนังสือหนังหาที่จะมายั่วยุใจอะไรทั้งหลายมากก็ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดจะว่าต้องว่าผู้ใหญ่ครับถ้าผู้ใหญ่ไม่เปิดโรงแรมม่านรูดถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้มีอะไรต่างๆให้เด็กๆติดต่อกันง่ายเนี่ยเด็กๆก็ไม่เคยมีโอกาสพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะแก้ลำบากถ้าผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ดูรายการเราไม่รู้จักช่วยกันแก้ครับเพราะน้องๆเขาก็ถามแล้วว่าทำไมเขาถึงชอบก็ผู้ใหญ่ชวนให้เขาชอบครับถ้าเกิดชอบกับมาตาปางไหนก็ชอบกับมาทุกปางเพราะถ้าเกิดผู้ชายผู้หญิงไม่ชอบทำเรื่องนี้ก็คงไม่ได้มานั่งนาสลอนกันแบบนี้แล้วนะครับนะครับเราก็จะอยากจะฝากน้องๆก็คือเรียนหนังสือดีกว่านะครับใครที่มีปล่อยไปเถอะครับเพราะว่าเคยมีการบอกกันว่าโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนี่อยากฝากมากเลยผู้ชายเวลามีรักครั้งแรกในวัยเรียนเนี่ยรักแล้วส่วนใหญ่เลิกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงคนแรกนี่อาจจะเสร็จฟรีแล้วโดนเลิกพอคนที่สองเขาเริ่มซักเกอร์เริ่มจะใกล้ๆจบเนี่ยเขาเริ่มคิดว่าจะอยู่นานแล้วนะครับก็จะโดนเลิกอีกส่วนใหญ่มักจะคนที่3ที่ผู้ชายจะอยู่ยืนยาวเพราะตอนนั้นจะอายุประมาณสัก30แล้วกลัวหาภรรยาไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่3เมื่อไหร่เป็นยังไงดีไหมแล้วถ้าเราเรียนจนจบแล้วเราจะเจอผู้ชายที่ดีกว่าตอนนี้ไหมตอนนี้เรามีแฟนอยู่เนี่ยไม่รู้ออกหัวออกก้อยอาจจะเรียนไม่จบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรักนวลสงวนตัวไว้ก่อนก็คงไม่เป็นไงครับไม่รู้สึกว่ามันไดโนเสาร์เต่าล้านปีไปเท่าไหร่หรอกนะ